ครับสวัสดีครับผมพบกับพวกเรากรุด้าฟินิกฟอนนะครับผมตอนนี้เป็นรายการใหม่ของเรานะครับซึ่งเรายังไม่เคยทำกันเลยแต่ว่าแอดมิน2คนที่แล้วคือแอดมินคนแรกก็คือเกี่ยวกับสายแคทเกมนะครับส่วนคนที่2ก็ติดเรื่องของ DX ของ Kamen Rider และ CSM Complete Selection นะครับซึ่งเราเคยทำรายการนั้นมาแล้วแล้วเราก็ได้ลบคลิปไปแต่ตอนนี้เราจะกลับมารีวิวกันอีกครั้งแล้วเราก็จะถ่ายแอคชั่นกันอีกครั้งในรายการรีวิวของเล่นเย้ นะครับเรามาเริ่มกันเลยอันนี้คือเข็มขัดเบรบรักเคิลนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่ CSM แต่อย่างใดนะครับผมเป็นแค่ DX ของ Kamen Rider Blade นะครับผมจะดูยังไงครับว่าแบบไหนเป็น CSM แบบไหนเป็นของ DX ครับผมถ้าเป็น CSM นะครับสายตรงนี้จะมีผ้าสำหรับสายผ้าเข็มขัดนะครับครับผมอ่าฮะแล้วที่เห็นมุ้งม่วงมุ้งม่วงขาวๆนี่คืออะไรครับผมผมพันฮะเอวผมใหญ่ฮะครับผมถ้าใครมีมีทรัพย์มีทุนทรัพย์พอนะฮะแนะนำให้ไปซื้อสายต่อครับผมครับไม่แนะนำไม่มาทำสายเข็มขัดเองฮะสายต่อเป็นแบบนี้นะครับสายต่อใช่ครับผมเป็นสายดำนะฮะราคาอยู่ที่500หรือ550บาทนะครับตามตลาดสะพานเหล็กหรือในเว็บไซต์ต่างๆที่รับขายของเล่นนะครับครับผมที่เห็นว่าเรามีแล้วทำไมเราไม่ใส่ทำไมเราไม่ไปใส่เพราะว่าเข็มขัดละสีกันนะครับผมเข็มขัดเด็ก3ขวบใส่นะฮะตั้งแต่ปี2004แล้วครับเขายังไม่พัฒนาเลยนะครับใช่เลยฮะและไซส์เข็มขัดนะฮะดูง่ายนะครับผมสายต่อนะฮะมันจะเล็กกว่าตัวเส้นเข็มขัดด้วยนะครับผมครับเริ่มกันเลยไหมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันนี้คือGas Aceของ Kamen Rider Blade นะครับผมครับผมเรามาเริ่มกันเลยหลังจากแรกก็เสียบการ์ดเข้าไปเดี๋ยวๆใจเย็นๆกูมองไม่เห็นเลยโอ้ตาบอดมาผมใส่ให้โอเคได้แล้วชึบอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็เปิดสวิตช์สวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไฟแล้วนะไฟมันจะกระพริบนะครับผมให้ดูอีกรอบนะเวลาเราเปิดนะครับผมไฟมันจะกระพริบนะครับนี่ฮะทุกครั้งที่เราเปิดนะครับผมดูไฟด้วยนะฮะนะครับเสร็จแล้วเราก็นำสายอันนี้มาเสียบกับช่องนี้นะครับช่องตรงนี้นะครับผมเห็นไหมชัดนะครับผมเสียบเข้ามาใกล้ๆช่องนี้นะช่องด้านหลังนี่นะสองรูนี้นะแล้วเราก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอ๋อถ้าเราจะถอนการแปลงร่างก็อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึงการ์ดออกมานะครับนี่วางไว้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ DX ของ Kamen Rider Blade เข็มขัด Blade นั่นเองครับผมครับผมแล้วเราจะไปดูฉากต่อไปคือฉากแปลงร่างของผมเองครับครับผม